คือฮาตั้งแพนเค้กเขมนิจเป็นโฆษกกองทัพเรือคือฮามากๆเมื่อมีรายงานว่าพลเรือตรีเชษฐาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลเรือเอกนริศประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพเรือเฉพาะที่561/2561ลงวันที่12 กรกฎาคม 2561เรื่องแต่งตั้งโฆษกพิเศษกองทัพเรือเพื่อให้การปฏิบัติการข่าวสารกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคำสั่งดังกล่าวแต่งตั้งให้นักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรเป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือและมีหน้าที่ความรับผิดชอบคือข้อ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมายข้อ 2. ร่วมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆของกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมายข้อ 3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารกองทัพเรือข้อ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมายโดยโฆษกพิเศษกองทัพเรือจะพ้นหน้าที่เมื่อกองทัพเรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้การมาทำหน้าที่ของแพนเค้กเขมนิจเป็นการอาสามาช่วยงานการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับมีแหล่งข่าวรายงานว่าการได้รับแต่งตั้งดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื่องจากนางสาวเขมนิจได้เข้าศึกษาในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่15ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ